ความเคารพแต่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายประจำวันอาทิตย์ที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน วาระการแสดงธรรมภาคบ่ายก็เวียนมาถึงวาระของอาตมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนโน้นก็พอดีมีพระมหาเถระและก็พระอาจารย์ที่จะมาอยู่จำพรรษามาประชุมพร้อมกันก็จึงเปิดโอกาสให้ท่านเหล่านั้น ได้แสดงธรรมเป็นเขาเรียกว่าเป็นของฝากจากพระอาจารย์ของฝากคือธรรมะของฝากจากพระอาจารย์ที่มาเยี่ยมวัดเรานับตั้งแต่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาทองรัตน์ที่มาร่วมงานรดน้ำต้นโพแล้วก็พระอาจารย์จรินทร์ด้วย ก็เลยมีช่วงแก๊ปหรือว่าช่วงว่างเว้นไปนานทีเดียวสำหรับคิวของอาตมา แล้วก็หมายถึงว่าแต่ว่า ตอนเช้าก็มาเจอกันทุกวันแต่ว่าในวันอาทิตย์ในคิวในส่วนของเนื้อหาที่ท่านพระอาจารย์ได้ฝากไว้ก่อนๆ นั้นว่าช่วงก่อนโน้นมีปรากฏการณ์เยาวชนรู้ธรรมะหรือเผยแผ่ธรรมะอาจจะแปลกบ้างอาจจะถูกต้องตามแนวแบบเถรวาทแบบพระไตรปิฎกบ้างอาจจะแหวกไปก็มีท่านก็พระอาจารย์ก็เลยให้ไปค้นดูว่าต้นแบบแนวทางของเยาวชนที่ศึกษาธรรมที่ปฏิบัติธรรมที่บรรลุธรรมเนี่ยมันมีตัวอย่างแบบอย่างยังไงบ้างไหมในตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ไปสืบค้นข้อมูลส่วนนั้นแล้วก็พบเจออยู่มากมายแล้วก็มีหลายๆรูปหลายท่านก็มีเรื่องราวและมีธรรมะมีจริยวัตรที่น่าสนใจจึงได้นำมาเจาะลงในรายละเอียดอันนั้นเป็นการเทศช่วงบ่ายต่อเนื่องกันมาตอน2ตอนละวันนี้ก็จะมาต่อในส่วนของเนื้อหาเรื่องราวในส่วนนี้วันนี้จะได้นำเอาเรื่องของเยาวชนที่เป็นสามเณร ที่บรรลุธรรมในขณะเป็นเยาวชนในขณะที่อายุยังน้อยที่ยกมานั้นส่วนมากก็จะเป็นเยาวชนในวัย7ขวบหรือว่า7ปีที่บวชเป็นสามเณรก็มีบุญบารมีมีวาสนาเก่ามีบุญบารมีเก่าที่ทำไว้เยอะทำไว้เกือบจะบริบูรณ์ก็พอมาได้แสงพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีพระพุทธเจ้าและเราครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรก็ทำให้ ใกล้ชิดได้แนบชิดสนิทกับพระธรรมสนิทกับพระนิพพานเป็นพระอรหันต์กันมากท่านมากหน้าก็เป็นเรื่องของสามเณรเยาวชนที่บวชเป็นสามเณรแล้วก็บรรลุธรรมในช่วงเยาวชนในช่วงที่อายุ7ปีที่ยกมาวันนี้ก็จะมานำมาเสนออีกรูปหนึ่งถ้าตามเรื่องราวนี่เขาก็ให้เกียรติยกท่านเป็นพระนะเรื่องของพระวนะ
วาสีติสสะเถระแต่ว่าตามเรื่องราวในขณะเรื่องราวเนี่ยเขาบันทึกเรื่องท่านไว้ในช่วงที่ท่านเป็นสามเณรอายุ7ปีแต่ก็อย่างที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเมื่อนานไปท่านก็กลายเป็นพระสงฆ์กลายเป็นพระเถระดังนั้นพอยุคหลังมาที่มีการบันทึกเรื่องราวเขาก็เลยใช้นามใช้ชื่อเป็นพระเถระพระวนวาสีติสสะเถระแต่ว่าเรื่องที่เป็นไฮไลท์หรือว่าช่วงสำคัญนั้นเป็นช่วงวัยที่เป็นสามเณรจะเรียกได้ว่าเรื่องของสามเณรวนวาสีติสสะก็ได้ชื่อยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าท่านมีชื่อสั้นกว่านั้นแล้วก็มันมีคำขยายนะมี adjective ขยายคุณลักษณะของท่านคุณธรรมของท่านนะก็จึงทำให้ชื่อท่านนั้นยาวออกมาท่านจะมีหลายชื่อนะฮะสามเณรท่านนี้จริงๆชื่อสั้นเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังก็แล้วก็มีก็คืออยู่ในนั้นอ่ะอยู่ในคำที่กล่าวมาเนี่ยชื่อเรื่องชื่อท่านยาวๆเนี่ยสามเณรวนวาสีติสสะเนี่ย จริงๆนี่ชาติก่อนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อของพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี้เกิดในสกุลพราหมณ์พราหมณ์ชื่อว่าวังคันตะ เนี่ยพ่อท่านชื่อว่าวังคันตะแม่ชื่อว่าสาลีนะบุตรของนางสาลีก็จึงเรียกว่าสาลีบุตรนะก็ชื่อกันชื่อท่านมีที่มาแบบนั้นก็คือลูกคุณแม่สาลีก็เรียกว่าพระสาลีบุตรก็ไม่ได้มีความหมายไปอย่างอื่นแต่ว่าชื่อในทางการของท่านเนี่ยก็คือว่าชื่ออุปติสสะนะอุปติสสะหรือตำแหน่งที่เป็นยศท่านก็มีท่านมียศนะท่านมียศเป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นเสนาบดีกระทรวงการธรรมะกระทรวงธรรมะคือเป็นแม่ทัพใหญ่พูดง่ายๆคือเป็นแม่ทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเสนาธรรมเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีก็คือเป็นแม่ทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาภาษาลิบุตรที่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมเสนาบดีนี่เพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้เป็นอย่างดียิ่งนะท่านก็เป็นพ่อของท่านชื่อว่าวังคันตะและมีเพื่อนชื่อว่ามหาเสนะพราหมณ์เข้าใจว่าในเขาไม่ได้บอกนะว่าพ่อท่านพระสารีบุตรเสียตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ในกล่าวถึงเพื่อนของพ่อชื่อว่าพราหมณ์มหาเสนะเนี่ยอยู่ต่อมาจริงๆแล้วในสมัยที่ท่านพระสารีบุตรยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มอยู่ก่อนบวชเนี่ยเข้าใจว่าตระกูลทั้งสองนี่เป็นตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะเสมอกันเป็นเพื่อนกันเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องเป็นเพื่อนกันสนิทชิดเชื้อกันมากแล้วก็ต่อมาในเพื่อนของพ่อที่ชื่อว่าพราหมณ์มหาเสนะเนี่ยกับธุรกิจไม่ดีนะธุรกิจซบเซาคงจะอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าตกยากกลายเป็นตระกูลตกยากทีนี้ท่านพระสารีบุตรนี่ก็อยากจะอนุเคราะห์นะอยากจะอนุเคราะห์เพื่อนของพ่อก็คือไปโปรดนั่นแหละอนุเคราะห์นั่นคือไปโปรดอยากจะไปโปรดโดยการไปบิณฑบาตไปรับบาตรแต่ว่ามหาเสนาเนี่ยท่านตกอับแปลงถึงมาถึงยุคตกอับอาหารที่จะทำบุญใส่บาตรนี่ก็ไม่มีพระสารีบุตรนี่ก็สงสารก็อยากจะโปรดก็ไปนะไปเผื่อว่าจะมีอะไรจะมีพัตตาหารข้าวปลาอาหารอะไรแล้วก็พราหมณ์จะได้ใส่บาตรแต่พราหมณ์นี่ไม่มีจริงๆก็รู้สึกว่าเราเนี่ยถ้าหากว่าถ้า
่านก็เรียกเป็นลูกนะภาษาสารีบุตรเรียกเป็นลูกเพราะว่าลูกของเพื่อนก็เหมือนลูกเสมือนหนึ่งลูกลูกชายของเรานี่คงไม่รู้ว่าเรานั้นยากจนไม่มีอะไรจึงมาบิณฑบาตที่บ้านนะเราไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็มาพบมาเจอหรือว่าท่านได้เห็นหรือเราได้เห็นท่านท่านเห็นเราก็ตามแล้วไม่มีอะไรใส่มันก็น่าเกลียดน่าละอายท่านก็เลยหลบนะหลบไปพระสารีบุตรก็เห็นว่าเดินผ่านไปไม่มีใครออกมาท่านก็เลยไปที่อื่นครั้งที่สองท่านก็ไปอีกไปอีกพราหมณ์นี้ก็ยังไม่ได้อาหารอะไรเลยอาจจะได้อาหารพออยู่พอกินแก้หิวอะไรไปอย่างนั้นนะฮะพระสารีบุตรก็ไปโปรดอีกก็ยังไม่ลงตัวก็คือหลบอีกนะพราหมณ์ก็หลบอีกเพราะว่าอายอายลูกอายหลานไม่มีอะไรจะทำบุญนะมาครั้งที่สามเนี่ยบังเอิญพราหมณ์วังคันตะเนี่ยพราหมณ์มหาเสลาเนี่ยท่านไปได้ข้าวนะข้าวปลาย่างข้าวปลาย่างที่ข้าวที่ผงหรือปรุงด้วยนมด้วยน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรเนี่ยบางทีก็เน้นนมไปอย่างนั้นใส่ตัวใส่งาอะไรก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยพร้อมกับผ้าสาดกผ้าสาดกก็คือผ้าทอหยาบๆผ้าสาดกเนื้อหยาบผ้าที่ทอที่เขาทอเป็นผ้าเป็นผ้าเนี่ย เอาไว้มาไปได้มาผ้าสาดกสาตกะไม่ใช่ผ้าสลงนะคล้ายๆจะเป็นผ้าดิบนะผ้าทอผ้าดิบมันลักษณะอย่างนั้นก็ดีใจบอกว่าโอ้วันนี้เราได้อาหารเราจะเอาไว้ใส่บาตรนะก็พอดีท่านพระสารีบุตรนะท่านเข้าฌานเข้าฌานเข้าสมาบัตินะแล้วออกจากฌานออกจากสมาบัติแต่ก็เลยเพ่งกิจดูว่าเอ๊ะในวันนี้เนี่ยพ่อของเราเนี่ยพ่อคนที่สองก็ว่าได้ก็คือว่าพราหมณ์มหาเสนาเนี่ยมีอาหารที่จะทำบุญหรือยังก็รู้ว่าเอามีแล้วได้แล้วก็เลยนุ่งห่มผ้าแล้วก็ถือบาตรมาที่บ้านของพราหมณ์มหาเสนานี้พราหมณ์มหาเสนาก็รออยู่แล้วก็ดีใจมากถวายข้าวปลาญาตินี้เกลี่ยลงในบาตรก็จะตักใส่บาตรนั่นแหละพระสารีบุตรเห็นว่าพราหมณ์มหาเสนาตักไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็ขอปิดบาตรไว้เพื่อจะให้ทานเนี่ยแต่ว่าพราหมณ์มหาเสนาเนี่ยบอกว่าข้าวปลาญาติเนี่ยคือเขาเตรียมไว้สำหรับคนเดียวคนเดียวทานคนเดียวฉันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อย่าอนุเคราะห์ผมเนี่ยในชาตินี้อย่างเดียวถ้าหากว่าถวายครึ่งหนึ่งเหมือนกับอนุเคราะห์แค่ชาตินี้แต่ยังไม่มีอนิสงส์ของชาติหน้าในความเข้าใจของพราหมณ์ก็เลยบอกว่าจงโปรดจงอนุเคราะห์ผมในชาติหน้าด้วยพระสารีบุตรก็เลยยกมือออกแล้วก็ปล่อยให้พราหมณ์นั้นน่ะก็คือถวายข้าวปลาญาติทั้งหมดแก่พระสารีบุตรแล้วก็พร้อมทั้งถวายผ้าสาดกที่ได้มานั้นด้วยพระสารีบุตรท่านก็ฉลองศรัทธานั่งฉันให้เห็นที่นั่นเลยพอฉันเสร็จก็ท่านพระสารีบุตรท่านก็ให้พรจริงๆพระมหาเสนาเนี่ยก็ปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้รู้แล้วนะอันนี้เป็นความปรารถนาของคนทำบุญส่วนหนึ่งอาจจะหมายถึงก็มันมีหลากหลายแหละก็ถ้ามันเป็นเรื่องของการหวังผลในแบบเพื่อที่จะอยู่สบายท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยก็หวังผลทานไม่ให้อดไม่ให้อยากให้ได้อะไรต่างๆว่าไปแต่คนที่อยากจะจบภพชาติเนี่ยเขาจะตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีส่วนแห่งธรรมพอได้มีส่วนรู้เห็นธรรมะที่ท่านได้รู้แล้วเขาจะตั้งความหวังประมาณนะแต่ว่าอานิสงส์มันก็ยังเกลี่ยไปยังในลักษณะอื่นอีกด้วยเดี๋ยวตามเรื่องราวมันจะเป็นไปอย่างนั้น ทีนี้ พอพระเถระท่าน
พอพระเถระก็ได้ให้พรบอกว่าขอให้ความหวังของท่านเป็นเช่นนั้นขอให้สำเร็จดังที่ปรารถนาเนี่ยครับแปลเป็นภาษาธรรมทั่วๆไปก็กลับไปนะกลับไปว่าเรื่องราวนี้มันเกิดในเมืองราชคฤห์นะฮะท่านฉันท่านอะไรโปรดเสร็จแล้วท่านก็จากไปลาไปแล้วท่านจะกลับไปที่เมืองสาวัตถี ปรากฏว่าพราหมณ์เนี่ยก็ตามเรื่องราวเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากลงรายละเอียดบอกแต่ว่ารู้สึกปราบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีรู้สึกมีความรักมีความเชิดชูมีความบูชาใน พระสารีบุตรรักเหมือนลูกก็เหมือนพ่อลูกเพื่อนรักเหมือนลูกแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นเนี่ยก็เกิดว่าเสียชีวิตลงดีด้วยความด้วยจิตในสภาพจิตในภาวะจิตที่มีความอิ่มใจปีติมีความสุขว่าได้ทำบุญได้มีความรักได้รู้สึกเห็นพบเจอพระสารีบุตรผู้เป็นดังลูกนี่ก็มีความรักมีความเลื่อมใสมีความดีใจที่ได้ทำบุญก็เสียชีวิต เสียชีวิตลงแล้วก็ไปเกิดในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรในเมืองสาวัตถีไปเกิดในตระกูลอุปถัมภ์โยมอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีนี้พอแม่ของเด็กคนเนี้ยนะพอผู้หญิงคนนี้ที่เป็นอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรเนี่ย ตั้งท้องเนี่ยนะตั้งท้องแล้วเนี่ยก็มีการทำบุญนะนะมีการทำบุญแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการแพ้ท้องมีการแพ้ท้องอาการแพ้ท้องแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมเขาว่าอาการแพ้ท้องมันก็จะเป็นนิมิตหมายของผู้ที่จะมาเกิดของลูกที่จะมาเกิดว่าลูกจะดีจะแย่หรือจะเป็นไปยังไงคือนางเนี่ยก็เกิดการแพ้ท้องบอกว่าเนี่ยอยากจะถวายข้าวปลาญาติเนี่ยข้าวปลาญาติเนี่ยแก่พระ500รูปโดยมีพระสารีบุตรเนี่ยเป็นประธานเป็นประมุขประธานแล้วตัวเองเนี่ยก็อยากจะนุ่งผ้าเขาใช้คำว่านุ่งผ้ากาสาวะผ้ากาสาวะก็คือผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดก็ส่วนมากเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับผ้าสำหรับพระหรือว่านักบวชแต่ว่าก็คงผ้าคนทั่วไปก็คงใช้นุ่งได้เพียงแต่ว่าไม่ไปเข้าพิธีอุปสมบทเท่านั้นแต่เอามานุ่งได้ในเป็นบางในบางกรณีในบางพิธีอะไรนะแกก็มีความอาการแพ้ท้องว่าเนี่ยอยากจะถวายข้าวมรุปญาติแก่พระ500รูปโดยมีพระสารีบุตรเป็นประธานแล้วตัวเองก็จะขอนุ่ง ผ้ากาสาวะผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเนี่ยแล้วก็นั่งท้ายพระนั่งท้ายพระนั้นแล้วก็ขอเนี่ยขอทานข้าวมรุปญาติเนี่ยในขันทองท้ายอยู่ท้ายที่ดั้งของ อาสนะพระนั้นนะก็เลยญาตินะก็ได้ไปจัดทําบุญนิมนต์นะพระมา500รูปนะก็พระสารีบุตรมาเป็นประธานตัวนางเองก็ได้นั่งทานเขาใช้คำว่าทานอาหารที่เหลือจากถวายผ้าแล้วประเคนผ้าแล้วเรียกอาหารอันเป็นเดนอาหารที่เหลือจากพระก็อาการแพ้ท้องได้ทำอย่างนี้อาการแพ้ท้องจึงสงบลงนะพอดีเรื่องราวมันเยอะอาตมาก็ดูเรื่องราวไปด้วยเมื่อ2คืนที่ผ่านมานี่อ่านไม่เต็มที่เพราะว่าได้ไปช่วยงานอันนั้นเป็นข้ออ้างไปช่วยเป็นกำลังใจให้หนานโจทำเนี่ยทำหลังคาที่เก็บถังขยะที่เราจะปรับเป็นที่เก็บขยะรีไซเคิลเนี่ยก็คืนก่อนก็คือ5 ทุ่มกว่าคืนที่ผ่านมานี่ก็5 ทุ่มกะว่าจะให้เสร็จอีกข้างนึงเพราะว่าก็ไม่ไ
ต้องพักก่อนเพราะว่าจะต้องเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ก็เลยข้อมูลก็ยังไม่ราบรื่นเรื่องราวมันเยอะนั่นแหละหลังจากที่นางได้ทำบุญเช่นนั้นอาการแพ้ท้องของนางก็สงบลงเมื่อครบ10เดือนนางก็คลอดในวันคลอดเนี่ยก็คือเขาได้ทำบุญหลายครั้งนะทำบุญหลายรอบทำบุญหลายครั้งรวมๆกันแล้วเนี่ยมัน7ครั้งแล้วน่ะทำบุญในงานมงคลในหลายวาระเช่นในช่วงที่นางแพ้ท้องเนี่ยทำบุญครั้งหนึ่งในวันที่นางได้คลอดเนี่ยก็ได้ทำบุญครั้งหนึ่งนะก็เขาว่ากันว่าทำบุญนี่ก็ทำบุญด้วยข้าวนี่แหละข้าวปลายาดเนี่ยข้าวปลายาดที่เจือด้วยน้ำนมนะส่วนมากก็เจือน้ำเป็นส่วนน้อยนะครับเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ถวายในจำนวนแบบเดิมเลยก็คือ500นะ500ลูกถวายแก่พระ500ลูกในที่นี้ดูเหมือนยังไม่ถึงช่วงนั้นนะช่วงที่ถวายผ้าสาดกนะก็นี่แหละได้ทำบุญอยู่หลายครั้งจนกระทั่งในวันที่แม้กระทั่งในวันที่เป็นวันเกิดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันเกิดเพราะใช้คำว่าก็ในวันมงคลที่พวกญาติกระทำในวันที่ทารกเกิดหรือวันในวันคลอดวันคลอดเขาก็ระบุอยู่ข้างหน้านะครับ อันนี้แสดงว่าเรื่องราวตามที่ว่านี่มันน่าจะเป็นทำบุญครบรอบวันเกิดในปีใดปีหนึ่งนะพวกญาติก็จัดทำบุญให้นะอย่าเป็นแบบว่างานใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีการ กล่าวว่าจะทำบุญเป็นการพาเด็กเนี่ยไปไหว้พระแล้วไปรับสิกขาบทไปรับสรณะเหมือนเขาเรียกว่าแสดงตนเป็นพุทธมามกะอะไรเหล่านั้นน่ะแต่ใช้เขาใช้คำว่าเอาไปไหว้พระแล้วก็รับสิกขาบทก็รวมไปถึงรับไตรสรณะหรือรับสรณคมก็คือแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั่นแหละเป็นพิธีแบบนั้นก็ได้ ประดับตกแต่งประดับประดานะตัวทั้งตัวเด็กทั้งอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยให้เด็กน้อยหนูน้อยเนี่ยนอนในที่นอนที่ปูด้วยผ้าเขาเรียกผ้ากำพลที่มีค่าตั้งแสนหนึ่งโอ้แสดงว่าเป็นผ้าไหมหรือผ้าแบบไหนผ้ากำพลผ้ากำพลบางอย่างแกมไหมกำพลเป็นทำด้วยถักด้วยขนสัตว์หรือว่าผ้าเนื้อดีอะไรเป็นผ้าเนื้อดีอ่ะเป็นที่นุ่มๆรองอยู่ทีนี้ ก็ญาติก็พานะญาติก็พาอุ้มเด็กเนี่ยจะไปไหว้พระเถระไหว้พระสารีบุตรก็นิมนต์พระ500รูปมีพระสารีบุตรมาเป็นประธานนี่แหละอันนี้โทษทีคราวนี้นิมนต์เฉพาะพระสารีบุตรเพราะว่ามารับสิกขาบทคือมาแสดงตนเป็นพระนักกะนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาแล้วก็ได้เวลาแล้วเนี่ยก็พาเด็กไปหาพระสารีบุตรปรากฏว่าเด็กเนี่ยพอมองเห็นพระสารีบุตรเนี่ยก็รู้สึกจำความได้คล้ายๆจะระลึกชาติได้อยู่ในตัวเองนะระลึกชาติได้ว่าโอ้ท่านผู้นี้เนี่ยเป็นบูรพาจารย์ของเราเด็กคิดได้เห็นว่าโอ้ท่านผู้นี้เป็นบูรพาจารย์ของเรามาโปรดเราสมบัติคือการได้มาเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งแบบนี้เราได้เพราะว่าได้ทำบุญกับท่านท่านเป็นผู้เหมือนสมมติเป็นผู้ให้ก็เลยนึกอยากจะบูชาคุณนะบูชาคุณแก่อาจารย์เนี่ยนะท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยช่วงที่เขาจะญาติจะอุ้มไปให้ไปไหว้พระเนี่ยหนูนะหนูน้อยน่ะก็เลยเอานิ้วเนี่ยเกี่ยวผ้าไปด้วยจับผ้ากำพลเนี่ยไปด้วยพวกญาติคนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรก็จะดึงออกเด็กหนูน้อยนี่ก็เลยร้องไห้แง่ขึ้นมา
อาจารย์ก็บอกช่างเถอะอย่าไปเอาออกเลยเดี๋ยวเด็กร้องไห้ทีนี้ก็พาไปทั้งอุ้มไปทั้งที่ไอ้หนูน้อยนั่นก็คือเกี่ยวผ้ากำพลแสนราคาแสนหนึ่งไปด้วยพอไปไหว้พระเถระถึงพระเถระหนูก็หนูน้อยนั่นก็เด็กน้อยก็คือปล่อยมือให้ผ้ากำพลล่วงลงเป็นการถวายผ้ากำพลแสนหนึ่งแก่พระสารีบุตรพวกญาติก็เข้าใจเราไม่ได้ถือว่าเด็กทำแบบไม่รู้ภาษีภาษาก็สื่อความเป็นนิมิตหมายในแง่ที่เป็นบุญเป็นกุศลว่าอ้อผ้านี้นั้นเป็นอันว่าหนูน้อยนี่ได้ถวายแก่ท่านแล้วนะก็เป็นอันว่าหนูนี้นะก็ยังไม่บอกชื่อนะ ได้ไปพบ พระสารีบุตรพร้อมทั้งถวายผ้าในที่ว่านั่นผ้ากำพลราคาแสนหนึ่งนะครับพ่อแม่หรือว่าญาติเนี่ยก็กล่าวเขาว่าก็ขอมอบให้เป็นลูกแต่เขาใช้คำว่าให้เป็นทาสของท่านเลยใช่ไหมให้เป็นทาสเป็นผู้รับใช้ทั่วไปแล้วคือว่าฝากเป็นลูกเป็นหลานจะไม่เหมือนธรรมเนียมไทยธรรมเนียมถือตัดกันมาแบบโบราณหรือบางทีเด็กๆเกิดอะไรก็ต้องไปฝากให้หลวงพ่อพระที่วัดนะฮะไปมัดข้อไม้ข้อมือหรือว่าไปถวายมอบตัวเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นสิริมงคลบางทีเผื่อมีบุญมีกุศลได้ไปบวชสืบทอดทุกศาสนาหรือบางทีเขาก็แก้เคล็ดไปมอบเป็นลูกของพระของหลวงพ่อแล้วเนี่ยสิ่งอันตรายอัปมงคลทั้งหลายพูดผีปีศาจก็มากล้ามายุ่งมาทำอันตรายมันเป็นมันเขาเรียกว่า มันมีแนวคิดซ่อนอยู่ความคิดซ่อนอยู่เหมือนกันแต่ยุคปัจจุบันคงจะไม่มีแล้วในอดีตเนี่ยมีนะในอดีตพาไปไหว้พระพาน้องพ่อเขาทำมงคลใช่ไหมร้องไห้ไม่สบายก็ไปให้หลวงพ่ออะไรให้อย่างนั้นน่ะก็เขาก็ทำธรรมเนียมแบบนั้นพระสารีบุตรก็เลยถามบอกว่าเด็กนี่ชื่ออะไรญาติก็เลยบอกว่าชื่อติดสะเขาบอกว่าชื่อเดียวกับท่านนั่นแหละอันนี้พระสารีบุตรก็เลยบอกอ๋อชื่อติดสะเพราะว่าชื่อเดิมของท่านนี้ท่านพระสารีบุตรชื่อว่าอุปติสสะนะมีอุปะเข้ามาอุปติสสะมานพอุปติสสะแต่ก็คือมีคำว่าติดสะเนี่ยก็ได้ทำบุญได้เข้าไปไหว้พระได้ไปมอบเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นลูกของพระสารีบุตรในคราวนั้นนะนี่เด็กเนี่ยก็พ่อแม่ของเด็กนี่ก็ตั้งจิตไว้บอกว่าถ้าลูกของเราโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาอยากบวชเราก็จะอนุญาตให้บวชว่าทำความคิดไปอย่างนั้นนะทีนี้ในระหว่างที่เด็กกำลังเติบโตในช่วงวัยต่างๆช่วงโอกาสต่างๆเนี่ยเขาก็มีการทำบุญนะในข้อมูลนี้ เขาเรียกว่าทำบุญบ้านเราก็อะไรทำบุญวันเกิดซะส่วนมากแต่นั่นเขาเรียกว่าทำบุญเพื่อความเป็นมงคลเนี่ยเขาทำบุญหลายครั้งเขาบอกว่าในวันที่ตั้งชื่อก็ทำบุญนะในวันที่เด็กเนี่ยมีวัยหรือว่ามีอะไรถึงช่วงที่ทานอาหารเองได้แล้วหรือว่าทานอาหารได้แล้วแต่ก็อาจจะทานเริ่มจากทานนมใช่ไหมพอทานอาหารได้เขาก็ฉลองพูดง่ายๆคือฉลองภาษาปัจจุบันแต่วันนี้เขาบอกว่าทำบุญให้เป็นมงคลแล้วก็ในคราวที่เด็กมีการเจาะหูอันนี้เขาเจาะหูเด็กผู้ชายเขาเจาะหูเนี่ยก็ทำมงคล ทำมงคลทำบุญในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ในวัยที่เด็กเนี่ยคิดว่าต้องนุ่งผ้าแล้วแหละเด็กต้องนุ่งผ้าก็ทำบุญอีก แล้วก็ในคราวที่เด็กเนี่ยจะตัดผมจุกโกนจุกเนี่ยเขาบอกว่าโกนจุกเนี่ยก็ทำมงคลก็คือทำบุญฉลองนี่อีกโดยการเนี่ยโดยการถวายข้าวปลาญาติอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นอาหารชั้นยอดเป็นอาหารอัปรณีนะแล้วก็ถวายไม่ใช่จำนวนน้อยนะแต่ละครั้งนี่ก็คือถวายจำนวนแก่พระจำนวน500รูปแล้วก็มีพระสารีบุตรเป็นประธานทุกครั้งเนี่ยจนกระทั่งว่าเด็กเนี่ยหนูน้อยติดสานี่อายุ7ขวบเนี่ยก็ไปบอกกับแม่พ่อแม่บอกว่า
คุณพ่อคุณแม่ผมจะบวชนะผมจะบวชในสำนักของพระท่านพระสารีบุตรนะพ่อแม่ก็บอกว่าอนุญาตดีแล้วลูกพ่อแม่ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าถ้าหนูอยากบวชก็จะอนุญาตให้บวชเนี่ยก็เลยส่งข่าวไปนิมนต์ให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาเพื่อแจ้งบอกว่าลูกของดิฉันเนี่ยจะบวชนะจะบวชโดยที่บวชในสำนักของพระคุณเจ้าคือว่าบวชเป็นลูกศิษย์นั่นแหละทีนี้ท่านพระสารีบุตรนี่ก็เรียกหนูน้อยติดสะไปคุยด้วยไปคุยแล้วก็บอกว่าหนูติดสะการบวชเนี่ยมันเป็นของยากนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่สบายนะมันลำบากมันยากมันลำบากเพราะอะไรท่านบอกว่าบวชแล้วเนี่ยอยากจะกินของร้อนเนี่ยก็อาจจะได้กินของเย็นอยากจะกินของเย็นๆในวันเวลาร้อนๆในวันที่อากาศร้อนเนี่ยก็อาจจะได้ของร้อนแทนไม่ได้สบายนะเธอเกิดในตระกูลมั่งคั่งอยู่สุขสบายญาติเอาอกเอาใจพ่อแม่เอาอกเอาใจเนี่ยดูแลอย่างดีเนี่ยมาบวชยากนะไม่เป็นไรครับผมทำได้ทุกอย่างขอให้อาจารย์บอกเถอะดูสิความคิดเนี่ยไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวนะไม่ได้หวั่นในแง่ของการทำความดีนะศึกษาธรรมทำความดีเลยนะเมื่อสอบถามดูว่าเออนะหนูนี่ใจเอานะใจสู้นะพระเถระก็เลยบอกยอมรับก็เลยบวชนะบวชให้นะในคราวบวชนั้นก็ได้บอกตัจจะปัญจกะกรรมฐานตัจจะปัญจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐานในการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยขนเล็บฟันหนังห้าอย่างเนี่ยจริงๆก็คือให้พิจารณาอาการ32เขาบอกว่าถ้าจำได้ถ้าบอกได้เด็กสามารถที่จะพูดหรือว่าจำได้ครบอาการ32ก็เป็นดีแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ส่วนมากก็คือเอาแค่เนี้ยผมขนเล็บฟันหนังนะพิจารณาดูความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงของมันว่ามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เคยพูดมาใช่ไหมเคยเราก็เคยคุยกันมาว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งกรรมฐานเบื้องต้นสำหรับผู้บวชเนี่ยไม่ว่าจะบวชเนนบวชพระอันนี้สำคัญถ้าท่านใดมีอุปนิสัยดั้งเดิมนะมาก่อนมากแล้วเนี่ยแค่พิจารณาตัจจะปัญจกะกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาทบทวนไปทบทวนมาให้จิตสงบแล้วก็ใคร่ครวญความเป็นจริงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมที่ฟังมาเนี่ยมันมีหลายสามเณรที่เพียงแค่พิจารณาตัจจะกรรมกะตัจจะกรรมปัญจกะกรรมฐานในขณะปรงผมเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็พระสารีบุตรก็ให้แต่ว่าสามเณรติสานี้ไม่ได้บรรลุธรรมในระหว่างนี้นะแต่กระนั้นก็คือเป็นเบื้องต้นก็เป็นธรรมเนียมเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์จะต้องให้กับผู้บวชนะทีนี้พอบวชแล้วเนี่ย ในวันบวชเนี่ยก็ได้นิมนต์นะได้นิมนต์พระนะฮะก็พระสงฆ์ทั้งหมดก็คงจะ500นะแต่คราวนี้นะนิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยนะหรืออาจจะมากกว่า500เนี่ยเขาไม่ได้ระบุจำนวนถ้าทำบุญที่วัดที่เชตวันนี่พระเยอะนะพระอยู่ที่ว่าจังหวะที่อยู่ครบทีมกันลูกศิษย์ลูกหาของพระเถระรูปนั้นรูปนี้อะไรนี่จะเยอะแต่นี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจัดทำบุญฉลองการบวชเนี่ยครั้งใหญ่เลยคือทำบุญ7วันนะทำบุญแก่พระสงฆ์ที่อยู่วัดนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นเวลา7วันนะแล้วก็7วันนั้นเห็นบอกว่าก็ถวายข้าวปลายากนี่แหละถวายทุกวันจนพระนี่ออกปากพระน่าจะเป็นพระปุถุชนออกปากเลยบอกอุ๊ยเราไม่สามารถที่จะฉันข้าวปลายาดนี้ได้ตลอดไปอีกแล้วเขาบอก
นานกว่านี้อีกแล้วนะจนพระเนี่ยออกปากเลยนะก็พอดีก็ครบกำหนดวันที่เขาทำบุญแค่7วันนะต่อเนื่องแล้วก็ฉันข้าวปลาญาติมันจะอร่อยขนาดไหนถ้าฉันบ่อยๆฉันประจำก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมข้าวปลาญาติลดเลิกลดของดีอ่ะแต่ว่ามันฉันประจำก็เรียกว่าข้าวที่ไอเขาเรียกว่าหุงหรือว่าทำผสมด้วยพวกนมน้ำผึ้งน้ำอ้อยอาจจะรวมถั่วรวมงารวมธัญพืชอะไรเข้าไปก็แล้วแต่แหละจะหาได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะบางทีเขาก็เรียกว่าข้าวมัทุปายาตใช่ไหมฮะข้าวปายาตข้าวมัทุปายาตมัทุแปลว่าน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำผึ้งก็เนี่ย ทำบุญฉลองวันบวชกันเนี่ยก็ตั้ง7วันเลยทีเดียวจนพระเนี่ยเอียนไปเลยแหละ ฉันข้าวปายาตจนเอียนไปเลยรู้สึกพอสามเณรบวชแล้วนี่ก็รู้สึกว่ามีลาภสักการะเยอะไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้โหนะเขาบอกว่าพอบวชแล้วไปบิณฑบาตรู้ว่าสามเณรจะไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้ยแต่ละคนเตรียมการไว้เลยเตรียมข้าวอาหารเตรียมข้าวปลายาดเนี่ยเตรียมอาหารอะไรเนี่ยเขาว่าจัดแจงบิณฑบาต500ที่เนี่ยเขาว่างั้นแล้วก็มีการเตรียมถวายผ้าสาดกเนี่ย500ผืนเตรียมไว้ด้วยก็พอ สามเณรไปบิณฑบาตเนี่ยในบางคราวนี่ก็ไปถวายตรงดักตรงทางที่สามเณรไปบิณฑบาตในวันอื่นก็ไปถวายที่ใกล้ๆวัดเลยเอาว่าอย่างนั้นเพียงแค่สามเณรเนี่ยบวชได้แค่2วันเนี่ยเขาบอกว่า2วันเนี่ยไปบิณฑบาตคนไปดักถวายตามทางที่ท่านไปบิณฑบาตครั้งหนึ่งในวันหนึ่งแล้วก็มาดักใส่บาตรใกล้ๆวัดอีกครั้งหนึ่งครั้งละนะครั้งละ500ชุด500อันบวชแค่2วันเนี่ยนะสามเณรเนี่ยได้บิณฑบาตมานะของใส่บาตรมาเนี่ย 1,000 นะถ้าแต่ท่านแจกนะท่านรับมาแล้วก็คงจะมีญาติโยมช่วยถือมาด้วยแหละด้วยมาแล้วก็ท่านรับมาแล้วก็แจกพระพระก็ได้อานิสงส์รับบิณฑบาตจากสายสามเณรติดสานี้จนตั้งชื่อให้สามเณรว่าเป็นว่าปิณฑปาตะทายกะติดสะสามเณรติดสะผู้ถวายบิณฑบาตแก่พระปิณฑปาตะทายกะติดสะเนี่ยก็เพราะว่าได้ถวายบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตแก่พระเนี่ยแหละตัวอยู่ต่อมา โอ้โหนี่เล่ารายละเอียดนี่น่าจะจบหรือเปล่านี่ที่นี่ยังไม่ถึงอะไรเลยอยู่ต่อมามันเป็นช่วงที่อากาศหนาวรู้สึกจะเป็นในวันฝนตกหรือเปล่านี่ตามเรื่องราวเนี่ยหรือเป็นฤดูหนาวสามเณรก็เดินไปในวัดนั่นแหละก็ไปเห็นพระเนี่ยจุดไฟผิงนะผิงไฟนะก็ไปถามดูว่าทำไมพระคุณเจ้าไอ้พระคุณเจ้าทั้งหลายหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายจึงมานั่งผิงไฟกันโอ้เพราะว่ามันหนาวแล้วทำไมไม่นุ่งไม่ห่มไม่เอาผ้ากำพลผ้าอะไรมาห่มเพราะว่าผ้ากำพลเนี่ยมันกันหนาวได้อุ้ยพวกผมไม่มีบุญวาสนาเหมือนสามเณรหรอกจะไปหาผ้ากำพลได้ผ้ากำพลจากที่ไหนไม่มีโยมถวายบอกว่าโอ้พวกท่านอยากได้หรือมากับผมเนี่ยพระเนี่ยเขาบอกว่าพระตั้ง 1,000 รูปนะสามเณรนี่ไม่ได้คิดได้คิดหลังเลยว่าจะเปียวผ้ามาจากไหนได้แต่เห็นว่าพระเนี่ยรู้สึกว่าลำบากเพราะว่าหนาวมาพักกันหนาวอยู่นี่ก็มีจิตอยากช่วยเหลือสงสารอยากช่วยอยากจะหาผ้ากำพลมาถวายถ้าอยากได้ผ้ากำพลตามผมมาก็เข้าไปในบ้านเลยนะเข้าไปว่าชาวบ้านพอรู้เรื่อง
พอรู้เรื่องว่าเขาบอกว่ามันมีหนึ่งคือไปภายในหมู่บ้านรอบพระนครก่อนแล้วจากนั้นค่อยเข้าไปภายในพระนครแค่เดินไปในเดินไปบอกหรือว่าไปบอกบุญก็ว่าได้ในภายในบ้านก่อนที่จะถึงนครเนี่ยได้มาแล้ว500ผืนชาวเมืองเขารู้ว่าโอ้สามเณรนี้ต้องการที่จะหาผ้ากำพลไปถวายพระเนี่ยโอ้ต่างเอามาถวายกันจนครบ500ผืนแล้วก็สามเณรก็พาเดินเข้าไปในพระนครอีกเข้าไปในเขตเมืองอีกชาวบ้านชาวเมืองได้ยินมีคนหนึ่งเขาบอกว่าแกได้รู้ข่าวว่าสามเณรเนี่ยไปแผ่คล้ายพูดง่ายคล้ายว่าไปแผ่ถ้าภาษาอีสานเขาเรียกไปแผ่ผ้ากำพลแผ่ก็คือไปขอน่ะแต่ว่าแผ่บุญไปประกาศว่าเรามีความจำเป็นอยากได้อันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าแผ่ภาษาอีสานก็เลยสามเณรเนี่ยพาพระมาพูดง่ายๆคือมาขอ จะว่ามาขอหรือมาแผ่ผ้ากำพลพอรู้ข่าวมีคนคนหนึ่งรู้ข่าวก็มาเดินผ่านตลาดที่มีคนขายผ้าขายผ้ากำพลเนี่ยก็มีความหวังดีแต่ประสงค์ร้าย บอกว่าเนี่ยตอนนี้สามเณรกับพระนะ 1,000 รูปเนี่ยกำลังรวบรวมผ้าเดินมาขอแผ่ผ้าอะไรอยู่เนี่ยท่านเนี่ยจงซ่อนผ้าของท่านไว้เดี๋ยวสามเณรมาขอนะมาเอาไปนะอันนี้เขาเรียกว่าคนตนีคนไม่คนใจไม่กว้างขวางคนไม่อยากทำบุญตัวเองไม่อยากทำบุญยังจะไปบอกเพื่อนแบบนั้นด้วยไม่ให้ทำบุญด้วยคนพ่อค้าคนนั้นขายผ้านั้นก็บอกว่าแกก็ถามดูบอกอ้าวแล้วสามเณรเนี่ยท่านจะรับผ้าที่คนให้แล้วหรือไม่ได้ให้หรือว่ารับเอาไปเลยเห็นก็เอาไปเลยหรือว่ารับเอาเฉพาะของผ้าที่เขาให้เขาถวายโอ้เอาแต่ของที่เขาถวายโอ้ดังนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้แกก็คิดว่าเอ๊ในบรรดาผ้าของเรามันมีผ้ากำพล2ผืนที่ราคาแพงราคาไอ้ผืนละแสนเนี่ยมี2ผืนแกบอกว่ายังไงก็รู้สึกเสียดายอยู่นิดหน่อยก็เลยบอกว่าแสนกหาปณะเขาเรียกสับเดินเขาว่ากหาปณะไม่รู้เท่าไหร่หรอกเราก็ไปสามารถจะเทียบค่าได้แต่มันก็คงจะมีราคาแพงอยู่แกก็เลยไหมเอามัดไอ้ชายผ้ากำพล2ผืนที่ราคาแพงนี่ติดกันแล้วก็เอาสอดไปใต้ผ้าอื่นๆนะถ้าจะว่าจะถวายหรือว่าจะเอาก็ถ้าจะหยิบเอาโดยพระการก็หยิบเอาผ้าราคาถูกๆนี่ก็แล้วกันผ้าราคาแพงนี่เราก็เก็บไว้ขายดีกว่าเนี่ยแกก็คิดอย่างนั้นนะแต่พอสามเณรเดินมาถึงพอได้เห็นสามเณรเท่านั้นอุ้ยความน่ารักของลูกเณรมันกระทบใจนะฮะเกิดความรักความเสน่หาดังลูกชายลูกหนึ่งดึงผ้าออกมามอบถวายให้แล้วก็นอกจากนั้นยังถวายผ้าอื่นๆด้วยมั้งรวมแล้วเนี่ยสามเณรเดินเข้าไปในเมืองก็ได้มาอีก500ก็เป็นปรากฏว่าได้พันผืนผ้ากำพล1,000ผืนแล้วก็มอบถวายพระเพื่อที่ไปใช้ห่มให้กันหนาวเพราะว่า ได้ถวายผ้ากำพลกับพระจำนวน 1,000 นั่นแหละท่านเลยได้ชื่อใหม่ชื่อใหม่ว่ากัมพละทายกะติสสะสามเณรติสสะผู้ถวายผ้ากำพลสามชื่อชื่อเดิมทั้งชื่อติสสะพอไปบิณฑบาตได้เยอะแล้วไปแบ่งปันพระสงฆ์หลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาทั้งหลายหลวงพ่อก็ตั้งชื่อให้บอกว่าสามเณรติสสะผู้ถวายอาหารบิณฑบาตนะพ่อพระอีกกลุ่มหนึ่งนี่ได้รับการถวายผ้ากำพลจากสามเณรก็ไปตั้งชื่อสามเณรเรียกสามเณรว่าโอ้สามเณรติสสะผู้ถวายผ้ากำพลนะก็ได้กัมพละทายกะติสสะนะก็เรียกว่ากัมพลแต่ว่าอ่านแบบบาลีก็กัมพละทายกะติสสะก็ได้ชื่อใหม่จริงๆแล้วเขาว่ากันว่าเนี่ยมันเป็นอานิสงส์ของการที่ท่านลาภสักการะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอานิสงส์ของบุญเป็นอานิสงส์ของทานที่สามเณรติสสะได้ถวายตอนเป็นพราหมณ์อดีตชาติเป็นมหาเสนพราหมณ์เพื่อนพ่อพระสารีบุตรนั่นแหละที่ว่านั่นแหละที่ได้เข้าถวายเข้าปายาสกับผ้าสาดกเนื้อหยาบนะอานิสงส์ก็กลายมาเป็น
อาหารและบิณฑบาตที่อุดมสมบูรณ์กลายมาเป็นผ้ากำพลที่ราคาแพงประกอบกับว่าสามเณรเองก็ได้ทำบุญใหม่นะทำบุญเพิ่มทำบุญเพิ่มตอนคราวที่ตัวเองเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่พาไปรับสารณะรับศีลรับพรรับสิกขาบทจากพระเถระที่ว่าเกี่ยวผ้ากำพลราคาแสนหนึ่งไปนั่นแหละทำไมจึงได้สามเณรจึงมีคนถวายผ้าเยอะเพราะว่าอานิสงส์เนี่ยได้ถวายผ้ากำพลสมัยเป็นเด็กกับอาจารย์ของตัวเองคือพระสารีบุตรมาก่อนแล้วนะเนี่ยก็มีลาภสักการะเยอะนะมีลาภสักการะเยอะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือมีเด็กๆ ในวัยเดียวกันเนี่ยพวกลูกญาติๆเพื่อนฝูงอะไรเนี่ย เข้ามาคุยด้วยบ่อยเข้ามาวัดมาคุยมาอะไรสามเณรเองก็ต้องรับแขกก็ต้องพูดก็ต้องคุยอยู่นานๆไปนะเริ่มเห็นโทษถ้าเราอยู่ที่นี่เนี่ยพวกญาติๆก็มากวนอยู่เรื่อยนะอันไหนที่ว่าเอาปินบาตรที่ไหนก็คนก็มาพูดมาคุยบรมถวายท่านถวายนี่อยู่วัดมาก็มีพักพวกรุ่นเดียวกันเนี่ยมาพูดมาคุยด้วยไม่ไหวอย่างเนี้ยอยู่ไปอย่างนี้นี่เราไม่มีโอกาสเวลาในการศึกษาปฏิบัติธรรมแน่ๆก็เลยคิดที่จะไปอยู่ป่าเขาเรียกว่าไปเดินธุดงค์แหละเนี่ยเขาเรียกภาษาสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าไปเดินธุดงค์ไปป่าไปอยู่ป่าก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปทูลถามไปเรียนกรรมฐานไปขอเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแสดงว่ามันมี มันมีหลักสูตรเรียนกรรมฐานถ้าคนที่มีอุปนิสัยบรรลุได้เนี่ยก็ส่วนมากเขาจะขอจะเรียนกรรมฐานจนสามารถที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้บรรลุนิพพานได้เนี่ยสามเณรนี่ก็เหมือนกันบอกว่าขอเรียนกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนถึงความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็บอกให้นี่ทำไมคนจริงบรรลุทำได้ ในสมัยก่อนเพราะว่าได้อาจารย์ดีอาจารย์รู้จริงอาจารย์รู้แจ้งบอกตั้งแต่ต้นจนปลายเอามาถามกับอาตมานี่บอกให้ไม่ได้ก็บอกได้อยู่ตามที่พระเจ้าแสดงไว้ก็คืออานาปานสติ16ขั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นจนถึงพระอรหันต์เหมือนกันนะ16ขั้นน่ะถ้าทําได้นะก็บรรลุเหมือนกันพระเจ้าก็ให้หลักสูตรไว้เหมือนกันแล้วก็ถูกบันทึกไว้เหมือนกันคงจะเป็นกรรมฐานอันเดียวกันนี่หรือเปล่าที่บอกกับสัมมติสสะเนี่ยก็พอได้กรรมฐานแล้วก็ไปไหว้พระอุปัชฌาย์ไปลาอุปัชฌาย์พระสารีบุตรแล้วก็ถือบาตรจีวรแล้วก็เดินทางไปบอกว่าถ้าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพวกญาติก็ตามมาอีกก็เลยไปเขาบอกว่าสามเณรเดินธุดงค์ไปสิ้นระยะทาง120โยชน์1โยชน์เท่ากับ16กิโล120เป็นเท่าไหร่ลองคูณ16คูณ120เป็นเท่าไหร่เนี่ยเส้นทางธุดงค์ของสัมมาเนนเนี่ยไปไกลนะไป120คูณ16เป็น1920โอ้1920กิโลคิดดูเกือบ2000กิโลใช่ไหมไม่รู้ล่ะถ้าเมืองไทยนี่จากเชียงใหม่หรือเชียงรายอะไรที่ไกลสุดไปถึงสุไหงโกลกใต้สุดเหนือสุดเนี่ยมันน่าจะ2รอบนั่นน่ะก็2รอบ1200ไมล์1920กิโลอันนี้1900ใช่มั้ยสามเณรเนี่ยเดือนน่ะใช่มั้ยดูสิก็ไปขับทั้งเกือบไปกลับเลยแหละระยะทางนะใกล้จนได้ถึงที่แห่งหนึ่งก็มีบ้านมีเรือนอะไรที่เขาเรียกว่าใหญ่โตหรือว่าเป็นชุมชนที่หนาแน่นอะไรอยู่แต่ก็มีป่ามีอะไรแล้วก็สามเณรก็ถามบอกว่าเอ๊ะแถวแถวนี้มีวัดป่าบ้างไหมมีวัดป่าเอาวัดป่ามันมีมานานนะเนี่ยเขาบอกว่าอุบาสกวิหารในป่าของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในประเทศนี้มีไหมนี่ก็แสดงว่ามีวัดป่าไหมแถวนี้ใช่วิหารก็แปลว่าวัดไงที่ในป่าคือวัดป่าชาวบ้านก็บอกว่าโอ้มีอยู่ถ้ามีก็บอกทางหน่อยว่าจ
จะไปทางไหนพวกอุบาสกเหล่านั้นเนี่ยเห็นสามเณรแล้วก็สงสารด้วยแล้วก็เกิดความรักเหมือนลูกด้วยเกรงว่าจะไปไม่ถูกนั่นเนี่ยจะบอกแค่ทางกลัวจะไปไม่ถูกก็เลยพาไปเลยพาไปวัดเลยแล้วก็พอผ่านที่นั่นที่นี่ในหลายๆในหลายๆบ้านในหลายตำบลอะไรนี่แหละ ก็เห็นว่าบางที่บางสถานที่นี่ก็ดูสวยงามมีผลไม้มีดอกไม้มีอะไรก็ดามาเนก็ถามว่าเนี่ยนี่มันที่ไหนก็ได้บอกไปว่าคือที่นั่นที่นี่ชื่อนั้นชื่อนี้นะจนไปสู่ไปถึงที่วัดป่านี่แหละก็อุบาสกก็บอกว่าที่นี้เนี่ยมันมีความสัปปายะนะขอนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่เถิดก็ถามชื่อบอกว่าแล้วสมณเณรชื่ออะไรทีนี้ท่านมีชื่อใหม่ละด้วยที่ว่าท่านมีเจตนาจะอยู่ป่าท่านก็เลยบอกชื่อใหม่ของท่านบอกว่ากับผมหรือว่าเราเนี่ยชื่อว่าวนวาสีติดสะสมณเณรติดสะผู้ที่ชอบอยู่ในป่าชอบอยู่ป่าวนแปลว่าป่าวาสีแปลว่าอยู่ติดสะวนวาสีติดสะอันนี้เป็นชื่อล่าสุดชื่อสุดท้ายของท่านนะก็เพราะท่านคิดว่าเห็นป่าแล้วชอบแล้วก็คิดว่าตัวเองจะอยู่ป่าเนี่ยตลอดชีวิตนะก็เลยบอกชื่อแล้วก็ญาติโยมก็บอกว่าท่านขอให้จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดแล้วก็พวกผมเนี่ยจะได้ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วในเรื่องราวนี่เขาว่าอุบาสกนี่ก็นิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษานอกจากนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้วเนี่ยยังเขาเรียกว่าปวารณาตัวบอกว่าขอถ้าท่านอยู่ที่นี่เราก็จะอุปถากบำรุงถวายอาหารและบิณฑบาตแล้วก็นอกจากนั้นนี่ยังจะเข้ามาสมาทานศีล5รับสรณคมแล้วก็ถืออุโบสถเขาบอกว่ากระทำอุโบสถ8ครั้งต่อเดือน ทั่วไป1เดือนเนี่ยมันมี4วันพระเราแสดงว่าเขาประเพณีในการรักษาศีลอุโบสถบางทีเนี่ยในวันพระหนึ่งเนี่ยเขาทำก็อาจจะบอกว่าวันอะไรล่ะวันตรงแล้ววันอาจจะเป็นวันก่อนกับวันตรงหรือไม่คือวันตรงกับวันหลังมันจะมีเหมือนกันบางคราวนี่เขามีการถืออุโบสถตั้งใจแบบว่าวันรับวันถือวันส่งบางทีอ่ะวันพระหนึ่งน่ะสามถือสามวันหรือถือสามวันไปอย่างนั้นแต่อันนี้เขาใช้คำว่าทำอุโบสถ8ครั้งต่อเดือนนี่ก็แสดงว่าวันพระหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทำสองครั้งหรือว่าทำเฉลี่ยกันในท่าไหนไม่รู้อ่ะเขาก็มีธรรมเนียมกันตรงนั้นแต่ว่าในปัจจุบันของเรานั้นทำเฉพาะวันพระหรือบางทีก็ทำเฉพาะวันพระใหญ่หรือว่าเพราะว่าในหนึ่งเดือนมันมีวันพระเล็ก2วันพระใหญ่2วันใช่ไหมฮะวันพระเล็กก็คือว่าขึ้น8ค่ำกับแรม8ค่ำมันมีข้างขึ้นข้างแรมวันพระใหญ่ก็คือขึ้น15ค่ำกับอาจจะเป็นแรม15ค่ำหรือว่าแรม14ค่ำแรม15ค่ำก็แล้วแต่ปักร่างเทยมันก็หมุนเวียนไปสามเณรก็อยู่แล้วก็เวลาไปบิณฑบาตอะไรคนเขาใส่บาตรทำบุญทำทานเนี่ยสามเณรในพูดแค่2บท2ประโยคพูดเพราะว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดเวลาเขาถวายอะไรท่านก็พูดแค่นี้สามเณรขอให้ท่านจงถึงความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดก็พูดแค่นี้นะฮะทีนี้สามเณรพอมาอยู่คนเดียวก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมตามที่ได้เรียนมาจากสำนักพระพุทธเจ้าจากสำนักพระศาสดาพอผ่านไปได้2เดือนก้าวล่วงมาถึงเดือนที่3นี่น่าจะเป็นช่วงอยู่จำพรรษาตลอดการพ้น3เดือนก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาบรรลุพระอรหันต์ก็คือสิ้นกิเลสสิ้นสังโยชน์10เหมือนที่ได้พูดไปในช่วงเช้าวันหนึ่งนะก็คือหมดกิเลสและพร้อมทั้งคุณสมบัติ
พิเศษเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาแปลว่าแตกฉานแตกฉานใน4ด้าน1อัตถปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในเรื่องของความหมายนะเข้า อะไรล่ะได้ฟังอะไรได้เห็นหลักอะไรจับหลักอะไรแล้วก็อธิบายแตกฉานในเนื้อหาเนื้อความใจความทะลุปุโปงเอาหมายถึงว่าคือรู้ความเป็นไปรู้รายละเอียดของเรื่องราวนั้นอันนี้เรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทา2ธรรมปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในแก่นก็คือว่าจับหลักได้แม้ใครจะพูดอะไรนะน้ำท่วมพุ่งผักบุ้งหลงเหลงใดๆก็แล้วแต่จับแก่นได้ว่าแก่นมันเป็นแค่นี้แก่นมันหลักมันเป็นหลักมันมีอย่างนี้จับหลักการได้จับหลักได้หรือว่าแตกฉานในธรรมในความหมายหนึ่งก็หมายถึงว่าอะไรที่เป็นเรื่องนั้นๆเนี่ยก็คือรู้จริงรู้ลึกรู้แจ้งในเรื่องนั้นนะก็คือหลักการรู้หลักรู้แก่นต่อมานิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทานี่คือแตกฉานเรื่องภาษามันเป็นความสามารถพิเศษว่าบางทีเนี่ยก็คือแม้ว่าตัวเองไม่ได้เรียนภาษานั่นแต่ก็รู้กันมาโดยเข้าใจกันมาโดยปริยายอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นอนุภาพของจิตเป็นอนุภาพเป็นความสามารถพิเศษเป็นความสามารถที่ได้มาแบบพิเศษแต่เราถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องไม่เคยเราอยู่ไทยมาที่นี่ก็คือไม่ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษก็ฟังฝรั่งรู้เรื่องอะไรไปอย่างนั้นอาจจะเป็นกำหนดด้วยจิตด้วยอะไรก็ไม่ทราบแต่มันเป็นปฏิสัมภิทาความแตกฉานหรืออาจจะรู้เรื่องไวก็ได้รู้เรื่องไวหรือบางทีเนี่ยคือถ้ามีภาษาที่มันเป็นภาษาเชื่อมได้เข้าได้กับทุกภาษาคือภาษาจิตภาษาใจหรือว่าภาษาธรรมภาษาธรรมหรือภาษาใจเหมือนหลวงพ่อชาญท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่สอนฝรั่งมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นฝรั่งเยอะแยะมากมายเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เข้าข่ายนิรุตติปฏิสัมภิทาก็คือรู้เรื่องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออย่างว่านะคือท่านมีภาษาธรรมภาษาใจภาษาใจบางทีคิดในใจเขาก็รู้แล้วคุณอยากจะถามอะไรคุณคิดอะไรคุณอยากจะรู้อะไรนะเขารู้แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดในสิ่งที่อยากรู้อยากสงสัยนั้นได้เขาเรียกว่ารู้ภาษาใจเขาเรียกว่าแตกฉานในภาษาหรืออาจจะเป็นสามารถพูดภาษานั้นได้มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าพระท่านไปจาริกพระอรหันต์ที่ประเภทปฏิสัมภิทาหรือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้เวลาท่านไปที่นั่นที่นี่เนี่ยท่านก็พูดภาษานั้นๆได้อาจจะเรียนรู้ไวหรือว่าพูดได้อัตโนมัติด้วยอนุภาพของการบรรลุอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทานี้ก็เราก็ไม่สามารถจะรู้ชัดได้แต่ว่าพื้นฐานก็คืออย่างว่านะแน่นอนมีภาษาธรรมที่มันสื่อทางกายทางใจเนี่ยหรือภาษาจิตเนี่ยรู้แน่นอนรู้ชัดแน่ปฏิสัมภิทาตัวที่4คือปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในไหวพริบคือมีไหวพริบปฏิภาณในแบบฉับพลันหลวงพ่อชาเนี่ยก็ใช่เลยหลวงพ่อชาเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นคือเทศอะไรไปในท่านมีอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างอะไรชัดเจนหรือจะตอบโต้ขี้เหล้าเมายาหรืออันธพาลจะมาลองภูมิลองอะไรท่านเนี่ยท่านโต้ทันควันนะโต้ขับทันควันแก้ทันควันเฉลยปัญหาธรรมหรือให้ธรรมะแบบฉับพลันได้เขาเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือว่ามีไหวพริบปฏิภาณแตกฉานอันเนี้ยสามเณรก็ได้เป็นพระอรหันต์ประเภทนี้คือพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4นี่ก็ได้บรรลุพอออกพรรษาแล้วนี่อาจารย์ของท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ติอาจารย์สารีบุตรนี่ก็อยากจะไปเยี่ยมก็อยากจะไปเยี่ยมสามเณรคิดถึงสามเณรคิดถึงลูกศิษย์ก็ไปลาพระศาสดาบอกว่ากับผมอยากจะไปเยี่ยมลูกศิษย์เยี่ยมสามเณรเยี่ยมลูกเณรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปเถิดสารีบุตรไปพร้อมกับลูกศิษย์500ลูกก็เลยบอกลองไปชวนเพื่อนหน่อยเพื่อนพระสารีบุตรก็คือพระมหาโมคคัลลานะใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็
ไปชวนดูจริงๆวังคันตาพามเนี่ยจริงๆก็คือพ่อของท่านสารีบุตรนี่เอ้าไม่ใช่พ่อสารีบุตรแต่ว่ามหาเสนพามเนี่ยมันน่าจะเป็นพ่อของโมคคัลลานะเหรอหรือว่าท่านอาจจะมีเพื่อนหลายคนเนาะเพื่อนพามหลายคนอันนี้เราก็ตัดไปอันมหาเสระอันนี้เป็นที่มาของอดีตชาติของสามเณรติสสะเนี่ยนะก็ว่ากันไปอีกว่าเอ๊ะมันเป็นพ่อของท่านโมคคัลลานะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพื่อนของพ่อของท่านสารีบุตรก็ยังไม่แน่อาจจะมีเพื่อนหลายคนท่านสารีบุตรก็จะไปชวนท่านโมคคัลลานะท่านโมคคัลลานะก็อยากไปด้วยแล้วก็พร้อมกับลูกศิษย์อีก500พอพระมหาเถระลูกอื่นๆรู้ข่าวก็อยากไปเป็นต้นว่าพระมหากัสสปะมีใครอีกพระเถระดังๆพระอสิติมหาเถระน่ะก็เลยหลายรูปน่ะมีพระมหากัสสปะพระปุณณกะพระอะไรอื่นๆอีกเนี่ยพระอนุรุทธะพระอุบาลีพระปุณณกะอะไรไปแล้วแต่ละรูปน่ะพาลูกศิษย์ไปด้วยรูปละ500เขาระบุว่ารวมกันแล้วเนี่ยรวมกันได้ 40,000 รูปแสดงว่าวัดเชตวันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วจะอยู่แบบไหนนี่เยอะเหลือเกินตอนที่เราไปนี่มันก็มันน่าจะอยู่กันลำบากหนาแน่นทีเดียวนะ 40,000 แต่ว่านี่เขาก็ว่ากันตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ารวม 40,000 รูปนี่ก็ไปเดินทางกันไปยกขบวนกันเลยแหละเป็นเดินทุดงไปเยี่ยมเดินทางไปเยี่ยมสามเณรติสสะกันเป็นหมู่ใหญ่ก็พอไปถึงที่นั้นนะก็ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นเห็นพระเถระมาคณะใหญ่หมู่ใหญ่นี่โอ้ตื่นเต้นจะนี่เขาไม่ได้บอกว่าตกใจนะถ้าเราเห็นนี่ก็ตกใจกันแน่ตื่นเต้นกันโอ้พระสงฆ์จะไปออกมาต้อนรับเอามาอะไรใดๆก็พระสารีบุตรก็ถามบอกว่าที่แถวเนี้ยมีวัดป่าอยู่ไหมเหมือนสามเณรถามเลยโอ้มีครับใครอยู่ที่นั่นก็มีสามเณรวนวาสีติสสะนะเขาก็บอกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็บอกทางหน่อยจะไปเยี่ยมสามเณรนี่แหละชาวบ้านเหล่านั้นก็รู้ว่าโอ้ท่านพระเหล่านี้ตอนแรกชาวบ้านก็ไปถามนะบอกว่าพวกท่านนี่มาจากไหนอะไรยังไงจะไปไหนมาจากไหนอะไรพอรู้ว่าจะไปเยี่ยมสามเณรเนี่ยก็ดีใจก็บอกโอ้โหเนี่ยจะไปเยี่ยมเหมือนว่าเป็นไปเยี่ยมลูกเณรของเรานะเพราะว่าเราอุปถากอะไรอยู่เนี่ยก็พากันออกไปเป่าประกาศให้เพื่อนบ้านอะไรนะตระเตรียมเสื่อสาดหมอนหรือว่าเตียงต่างอะไรต่างๆผ้าปูผ้าอะไรไปเพื่อที่จะไปต้อนรับต้อนรับพระเหล่านี้ไปพักที่วัดป่าของลูกเณรของตัวเองอ่ะพากันถือเตรียมอะไรต่างๆไปรวมทั้งข้าวปลาอาหารพวกประทีปพวกของใช้อะไรต่างๆเตียงต่างก็ไปถึงก็สามเณรก็ออกมาต้อนรับพระเถระพระมหาเถระทั้งหลายก็ญาติโยมทั้งสามเณรทั้งญาติโยมก็ช่วยกันจัดแจงที่พักที่อะไรใดๆจนมืดก็พระสารีบุตรก็เลยบอกว่าญาติโยมนี่มันจะมืดแล้วนะกลับบ้านกันเถอะชาวบ้านบอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยอยากฟังธรรมเห็นพระเยอะๆนี่อยากฟังธรรมถ้ามันเป็นฟังธรรมก็อ้างบอกว่าเป็นวันฟังธรรมเพราะงั้นทางนั้นก็เอาได้ก็สั่งให้สามเณรนั้นไปจัดแจงศาลาแล้วก็ตามประทีปเอาไว้เพื่อที่จะประชุมกันฟังธรรมทีนี้พระเถระก็บอกสามเณรจัดเจนเรียบร้อยแล้วก็บอกให้สามเณรเนี่ยแสดงธรรมนะบอกว่าสามเณรนะเธอจงแสดงธรรมโปรดญาติโยมของเธอนะพอญาติโยมได้ยินอย่างนั้นแล้วโอ้ท่านอาจารย์อย่าให้สามเณรเทศเลยเพราะสามเณรเนี่ยเทศไม่เป็นอะไรแล้วเทศไม่ได้พูดอะไรไม่ได้นอกจากสองประโยคบอกว่าขอให้ท่านจงมีความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดขอนิมนต์พระโลกอื่นประเทศเถอะสามเณรเนี่ยพูดแค่2ประโยคนี้บอกว่าอย่างนั้น
ความเป็นจริงแล้วที่ท่านสารีบุตรนิมนต์เนนก็เพราะว่ารู้แล้วว่าเนนลูกเนนของตัวเองเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้แตกฉานในธรรมแล้วทีนี้ก็บอกว่าสามเณรเธอก็แจกแจงสิว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ยจะถึงความสุขได้ยังไงจะมีความสุขได้ยังไงและจะพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงนะพอจะบอกว่าอาจารย์ศิริบุตรไกด์ทางให้หรือว่าจริงๆก็คือท่านก็พูดเป็นในไว้อย่างนั้นสามเณรท่านก็คิดตัวเองได้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์มารู้ปฏิสัมภิทาด้วยเนี่ยก็เลยนะปรากฏว่าท่านก็ขึ้นธรรมาสอย่างอาจหาญเขาใช้คำว่าจับพัดด้วยนะแสดงว่าการเทศน์มีการใช้องค์ประกอบมีพัดอะไรด้วยเนี่ยขึ้นธรรมาสแล้วก็จับพัดขึ้นมาแล้วก็ประกาศธรรมนะประกาศธรรมบรรลือธรรมนะชักเอาเหตุเอาผลจากนิกายทั้ง5นะเขาอ้างนิกายทั้ง5ก็คือพระสูตรนั่นเนี่ยทีมสังอังคุใช่ไหมทีขันิกายมัชฌิมนิกายทีมะสังสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายคุคุตกนิกายทั้ง5นะจำแนกเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยโอ้แบบว่าบรรลือธรรมเหมือนกับมหาเมฆที่ก็หึมใช่ไหมฟ้าร้องอ่ะมีเมฆดำทมึนแล้วมันมีฟ้าร้องขึ้นมันขนาดนั้นนะครับอาการที่ท่านประกาศธรรมน่ะมันมีอำนาจมันมีพลังขนาดนั้นจนชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นตาตื่นใจกันว่าโอ้บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถเข้าใจขันเข้าใจธาตุเข้าใจอายตนะศึกษาปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรมนี่ก็จะถึงความสุขและพ้นจากความทุกข์ท่านก็จำแนกแจกแจงแล้วนั้นยังไม่พอนะเนี่ยพระสารีบุตรยังนิมนต์บอกสามเณรตอนนี้เธอเทศเป็นเทศบรรยายทั่วๆไปต่อไปขอให้เธอเทศเป็นสารพันยะมีการเทศเป็นสารพันยะนี่ตีความไม่แน่ใจว่าสารพันยะนี่เป็นทำนองใช่ไหมสารพันยะถ้าเราเข้าใจก็คือสวดสารพันยะเป็นทำนองเป็นเทศเป็นทำนองหรือจะหมายว่าเทศแหล่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจสารพันยะนี่มันก็มีความหมายเทศแหล่นี่ก็คือเขาอิงอาศัยว่ามันมีการกล่าวธรรมที่เป็นทำนองเขาก็เลยมีธรรมเนียมทางอีสานทางลาวเขาเรียกว่าเทศแหล่ประยุกต์ขึ้นมามันก็ไพเราะไปอีกแบบหลายๆคนชอบคือฟังแล้วไม่ง่วงฟังอาตมาพูดไปอย่างนี้งอกแงงอกแงกันไปเยอะแต่ถ้าอาจารย์อาตมาบอกบัดนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยหูตังติดเจนแต่ก็ไม่รู้ว่าสารพันยะดั้งเดิมนั้นมันเหมือนแหล่ปัจจุบันขนาดไหนหรือมันใกล้เคียงหรือมันแหล่มันมากไปขนาดไหนหรือว่ามันขนาดไหนมันจะพอดีก็ไม่ทราบแต่ว่านี่มันมีสารพันยะตั้งแต่อดีตแล้วก็สามเณรก็เทศทำนองสารพันยะอีกรอบนึงโอ้ชาวบ้านชาวเมืองยโยมประทางตื่นตาตื่นใจแต่ว่าทีนี้ตื่นเป็นสองพวกหนึ่งก็ตื่นแล้วก็ตีความไปในทางลบบอกว่าโอ้สามเณรรู้ธรรมะลึกซึ้งขนาดนี้นี่ไม่บอกเราสักคำเรานี่อุตส่าห์รักเหมือนลูกแล้วก็อุปถากประทับบิณฑบาตไม่ขาดตกบกพร่องสามเณรนี่ใช้ไม่ได้ไปโกรธโกรธสามเณรบอกรู้ธรรมะขนาดนี้ไม่มาเทศโปรดเทศสอนไม่มาบอกเลยพูดแต่ประโยคว่าขอให้ท่านมีความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดเท่านั้นอีกพวกหนึ่งโอ้โหเกิดความเลื่อมใสโอ้เนี่ยลูกเนรเราเนี่ยเรานึกว่าสามเณรลูกเนรเรานี่ไม่รู้ธรรมะที่ไหนได้คมในฝักนี่ลูกเนรเรานี่รู้ธรรมะลึกซึ้งเกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาอุ้ยเรานี่โชคดีเหลือเกินมีลูกเนรดีๆอย่างนี้ก็มีเกิดโยมประทากเนี่ยมีจิตแบ่งเป็นสองพวกจัดพวกหนึ่งมีจิตคิดเป็นอกุศลโกรธสามเณรขึ้นมาหาว่าสามเณรเนี่ยแม่มีของดีก็อบไว้ไม่บอกไม่สอนอะไรเลยอีกพวกหนึ่งก็ดีใจที่ได้ลูกเนรดีรู้ธรรมะอะไรขนาดนี้นะก็ทีนี้ในเวลาที่ญาติโยมเขา
ฟังเทศเสร็จแล้วเขาก็นิมนต์ในนิมนต์บอกว่าให้ไปฉันไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านนะที่หมู่บ้านพระเถระทั้งหลายเลยก็เตรียมตัวไปนะพระสามเณรก็บอกว่าจะตามไปแต่ว่าเรื่องนี้มันพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบเรื่องที่ว่าญาติโยมลูกศิษย์ของสามเณรวนวาสีติสสะเนี่ยมีบางพวกก็มีจิตเป็นกุศลบางพวกก็มีจิตเป็นอกุศลท่านก็เลยสงสารบอกว่าพวกที่มีจิตโกรธเป็นอกุศลโกรธเครื่องลูกเนรสามเณรเนี่ยวนวาสีเนี่ยจะไปตกนรกท่านก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยก็เลยพระเจ้าก็เลยรู้ว่าพระกำลังจะไปฉันไปบิณฑบาตไปฉันที่ชาวบ้านที่ฟังเทศแล้วก็เกิดจิตศรัทธาจากทำบุญใหญ่เนี่ยท่านก็เลยถือบาตรจีวรห่มจีวรแล้วก็อธิษฐานจิตหายตัววับมาปรากฏหน้าพระกำลังเดินไปบ้านเนี่ยท่านก็เลยปรากฏมาปรากฏตัวต่อหน้าเลยมานำหน้าเลยแล้วก็เดินไปเลยเข้าหมู่บ้านไปปรากฏว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็แตกตื่นสิเพราะว่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามันอยู่ไกลตั้งพันกว่ากิโลเกือบ 2,000 กิโลสมัยก่อนนี่เดินทางอะไรใกล้อะไรขนาดนี้มีโอกาสนี่เห็นพระพุทธเจ้ามางานบุญด้วยโอ้ดีใจกันใหญ่นะดีใจกันใหญ่ก็ต่างถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าแก่พระสงฆ์แก่รวมทั้งสามเณรอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบอกว่าเนี่ยญาติโยมทั้งหลายพวกเธอพวกท่านนี่โชคดีมากที่มีลูกเนนดีๆอย่างนี้นะนี่ดูซิเนี่ยเพราะว่าลูกเนนเนี่ยหรือว่าสามเณรมาอยู่ที่นี่พวกพระอสิติมหาสาวกพระมหาเถระทั้งหลายแหล่เนี่ยจึงได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนที่นี่แล้วก็ทำให้พวกท่านเนี่ยได้พบได้เห็นได้ถวายได้ทำบุญกับพระมหาเถระทั้งหลายแม้เราเองเนี่ยก็มาเพราะว่าเนี่ยเป็นบุญบารมีของสามเณรนี่เรามางานบุญเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามาเยี่ยมสามเณรเหมือนกันเนี่ยการที่พวกท่านได้เห็นสามเณรก็เพราะว่าได้เห็นเราเนี่ยไม่ใช่เห็นอะไรการที่พวกท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าสามเณรเนี่ยก็บุญบารมีของสามเณรดังนั้นขอให้พวกท่านดีใจนะทำใจให้ดีๆทำใจให้เลื่อมใสเราได้ลูกเนนดีแล้วเป็นลาภเป็นโชคเป็นโชคเป็นลาภของพวกท่านแล้วโอ้พอญาติโยมฟังกันได้ดังนั้นได้ฟังดังนั้นคนที่มีจิตโกรธสามเณรในช่วงก่อนโน้นเนี่ยก็เปลี่ยนจิตนะเป็นเรื่องใสโอ้จริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเราได้ทำบุญสุนทานกับพระมหาเถระพระพุทธเจ้าได้พบได้เห็นพระเถระได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าลูกเนรของเรานี่แล้วก็ญาติโยมคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็โอ้สาธุการใหญ่เลยโอ้ดีจริงโชคดีเราโชคดีได้ลูกเนรดีเนี่ยได้เห็นมีโอกาสได้เห็นพระเถระพระมหาเถระและพระพุทธเจ้าก็ทำให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนจิตแล้วก็ตั้งจิตไว้ถูกแล้วก็พอพระพุทธเจ้าเทศแค่นั้นนะคนก็บรรลุธรรมกันเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าจากนั้นมีการบรรลุธรรมเยอะแยะมากมายทีนี้ตอนที่เดินกลับนะพระพุทธเจ้าก็เดินคู่กับเขาใช้คำว่ามีธุระอันเสมอกับสามเณรก็หมายถึงว่าคือทำตัวให้เสมอกันหรือว่าเป็นกันเองนะพูดง่ายๆนะเป็นกันเองกับสามเณรก็คือเดินกลับวัดกันเดินไปกับสามเณรพอถึงแต่ว่าไม่ได้กลับวัดเสียทีเดียวนะเดินไปชมป่าชมความงามชมธรรมชาติเนี่ยเดินไปขึ้นเขาขึ้นไปยอดเขากับพร้อมกับสามเณรขึ้นไปบนเขาแล้วก็มองไปก็เห็นทะเลแสดงว่าที่นี้ที่ใกล้ทะเลเห็นมหาสมุทรตรงนี้ไฮไลท์พอมีเห็นมหาสมุทรเนี่ยพอขึ้นไปจุดนั้นพระพุทธเจ้าก็ถามสามเณรติสสะเธอขึ้นมาที่ยอดเขานี่เธอเห็นอะไรเห็นมหาสมุทรพระเจ้าข้าเธอเห็นมหาสมุทรแล้วเธอคิดยังไงสามเณรตอบก็คือตอบให้ตรงใจพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพเจ้านะ
ก็ผมคิดว่าน้ำตาของคนที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ประสบความทุกข์ยากประสบปัญหาเจอความพัดพากร้องห่มร้องไห้เสียน้ำตาเนี่ยยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยน้ำตาเนี่ยเราคิดดูว่ามันมากขนาดไหนแต่ละครั้งที่คนร้องไห้นะก็ไม่พอเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนั่นแหละพอแต่ละนิดแต่ละหน่อยแล้วก็รวมไว้แต่ละคนนะในสังสารวัฏมันนานขนาดไหนจนสามารถรวบรวมได้เป็นจำนวนน้ำมหาศาลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่คิดดูมันยาวนานขนาด impossible แต่มัน possible ใช่นั่นแหละมันนื่นนานขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็เขาเรียกว่าตอบรับเลยบอกว่ายอมรับเลยบอกว่าก็คือแอปปุ๊บเลยบอกว่าใช่เธอเข้าใจถูกแล้วเป็นจริงดังนั้นน้ำตาของคนคนหนึ่งที่ประสบความทุกข์แล้วก็ร้องไห้เนี่ยรวมๆกันแล้วในช่วงที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันเนิ่นนานเนี่ยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรจริงๆนะก็โอ้โหนี่เราคิดดูสิเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกขนาดไหนเนี่ยจึงจะสะสมน้ำตาได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยก็พากันเดินไปต่อนะเดินไปต่อแล้วก็ท่านถามนะถามพระสัมมาเนนต่อนะสนทนาคุยกันต่อบอกว่าติสสะเธอนี่อยู่ที่ไหนสัมมาเนนติสสะบอกว่าอยู่ที่เงื้อมเขาก็คือพูดเลยคือหน้าผาน่ะตรงเขาที่มันมีเงื้อมออกมาพุทธเจ้าก็ไปปักกฎไปจำวัดไปนั่งปฏิบัติธรรมอย่างน่าจะพูดง่ายๆถ้าพูดถึงบรรยากาศดีนะนั่งบนหน้าผาเราอาจจะพวกที่กลัวความสูงก็อาจจะดูเป็นมองว่าน่ากลัวแต่ว่าเนี่ยมันเป็นหน้าวิเวกมันสงบมันวิวมันสวยมันวิเวกมันสงบสปายะอยู่ไอ้เงื้อมเขาแล้วเธออยู่เงื้อมเขานี่เธอคิดยังไงพระเจ้าสนทนาต่อบอกว่าท่านบอกว่าถ้าโดยใจความก็คือบอกว่าแม้ว่าอยู่เงื้อมเขาแล้วเนี่ยที่เงื้อมเขานี่ก็ยังมีคนมาตายก็ยังมีการตายยังมีคนตายเกิดขึ้นและข้าพระองค์เข้าใจว่าที่ไม่มีคนตายในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีเลยเนี่ยแถวๆนี้ก็มีการตายมีคนเคยมีคนตายในบรรดาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่โลกมันเกิดมันดับมันแตกสลายมันวิวัฒนาการอะไรไม่รู้เนิ่นนานกี่รอบกี่อะไรเนี่ยมันจะต้องมีสักวันที่มันมีใครคนหนึ่งมาอยู่แถวๆนี้แล้วตายอยู่ที่นี่ที่ไม่มีคนตายไม่มีคิดดูว่ามันยาวนานขนาดไหนสังสารวัฏเนี่ยจนเส้นนี้มันเวียนมาจนหมุนจนที่หนึ่งที่ใดก็มีที่มีการตายมีคนไปตายทุกที่ที่ไม่มีคนตายร่วมเลยนั่นก็คือที่ของพระอานนท์เพราะพระอานนท์นี่ตายบนอากาศไม่ใช่ไปตายด้วยเขาว่างั้นพระอานนท์จะตายเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เคยได้เคยพูดไปนะพระอานนท์อาจจะมีพระอื่นอยู่แต่ว่าในพระอานนท์เนี่ยแปลกไม่เหมือนตายไม่เหมือนใครก็คือท่านเห็นว่าท่านมีญาติฝ่ายไอเมืองอะไรนะกรุงกบิลพัสกับกรุงเทวทหะเนี่ยสองเมืองเนี่ยมีแม่น้ำโลหินีขั้นกลางเนี่ยบอกว่าแต่ละคนก็ปรารถนาจะให้ท่านในวันปรินิพพานในวันตายของท่านเนี่ยไปตายที่เมืองของตัวเองไปตายที่ฝั่งของตัวเองจะได้แบบเก็บอัฐิธาตุพระธาตุไปบูชาอะไรเนี่ยท่านพระอานนท์ท่านก็รู้ท่านก็เลยบอกว่าอธิษฐานจิตว่าขอให้เราเนี่ยเดี๋ยวขอเราจะตายเหาะไปบนอากาศนี่แหละแล้วท่านก็เข้าเตโชกสินคือไฟกสินไฟนะแล้วก็อธิษฐานเตโชกสินก็คืออธิษฐานไฟนะให้ไฟเนี่ยไหม้ร่างของท่านแล้วอธิษฐานจิตไปบอกขอให้กระดูกนี่ฮะแยกเป็นสองส่วนแล้วก็ไปตกส่วนละเมืองเมืองกบิลพัสกับเทวดาคนละส่วนจะได้เขาไม่แย่งกันนะเขาจะทะเลาะกันเนี่ยนั่นตายไม่เหมือนใครอ่ะเนี่ยไม่เหมือนใครท่านพระอานนท์นะพระพุทธเจ้าท่านก็ ยังสนทนาต่อนะว่าท่านถามว่า
ติดสะเธออยู่ที่นี่เนี่ยไม่กลัวหรือเพราะในป่าในที่เนี่ยมันมีสัตว์ร้ายมันมีเสือเหลืองมันมีไอ้ต่างๆเสือสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆสามเณรบอกว่าครับไม่กลัวกับคิดว่าเสียงบรรดาสรรพสัตว์ร้องหรือสัตว์ร้ายร้องอะไรนะมันเป็นเสียงคล้ายๆเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงดนตรีหรือว่าเป็นเสียงแห่งธรรมชาติที่น่ารื่นรมนะท่านชอบท่านบอกว่าอย่างนั้นเรานี่ได้ยินเสียงร้องนี่ก็แบบว่า นะคนลุกขนพองแล้วแต่อันนี้สามเณรชอบบอกมันรู้สึกละไพเราะเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนสรรพสัตว์คนที่เป็นพระอรหันต์อะไรเท่านั้นท่านจิตเมตตาท่านถึงน่ะจิตท่านมีเมตตาเมตตาท่านถึงนี่นั่นอยู่ร่วมกับสัตว์ร้ายได้สัตว์ไม่ทำอันตรายอันนี้ก็พอพระพุทธเจ้าชวนสนทนาอะไรกันเรียบร้อยนะก็พากันพร้อมทั้งพระเถระอะไรต่างๆก็ไปรวมกันไปเจอกันแล้วก็ไปล่ำลากันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะกลับพระมหาเถระทั้งหลายก็กลับพระสามเณรก็ไปส่งแล้วก็สารีบุตรก็ถามบอกว่า สามเณรเธอจะไปกับพวกเราหรือเธอจะกลับไปอยู่กับวัดก็อันนี้น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าถามนะพุทธเจ้าถามแต่ว่าโทษดีใช่แล้วพระพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าพระเจ้าถามทีนี้สามเณรก็ตอบบอกว่าก็ผมขอกราบเรียนพระอุปัชฌาย์ก็คือพระสารีบุตรท่านอุปัชฌาย์ก็คือท่านสารีบุตรก่อนพระอาจารย์สารีบุตรก่อนถ้าพระอาจารย์สารีบุตรให้ไปด้วยก็ไปถ้าจะให้กลับก็กลับนี้พระสารีบุตรท่านก็รู้ว่าสามเณรนี่มีใจอยากอยู่อยากกลับไปอยู่วัดอยากอยู่วัดอยู่ป่าก็เลยบอกสามเณรบอกสามเณรเธอก็กลับเถอะกลับวัดเถอะพวกเราก็จะลากันแค่นี้เพราะมาเยี่ยมแล้วก็ถึงวันลาก็ลานะก็สามเณรก็เลยกลับไปอยู่ป่าเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาบอกว่า พอกลับวัดกันแล้วนี่ปรากฏว่าพวกพระนี่ก็ไปสรรเสริญสามเณรไปยืนยอโอ้น่าอัศจรรย์ใจจริงสามเณรติดสะเนี่ยมีบุญมีวาสนาตั้งแต่ถือเกิดกำเนิดเกิดอะไรก็โอ้ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ทำบุญถวายทานถวายข้าวปลาญาติมาตลอดก็จนถึงว่าไปอยู่ป่าอยู่อะไรก็มีคนอุปถากอุปถัมภ์มีลาภสักการะมีพระมหาเถระพุทธเจ้าไปเยี่ยมไปอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าไปได้ยินก็เลยไปถามดูว่าคุยอะไรกันก็ได้บอกเรื่องราวพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภนั้นเป็นอย่างอื่นข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงนิพพานนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือข้อปฏิบัติของพระหรือว่าของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมี2แบบ1ปฏิบัติเพื่อหวังผลหวังลาภสักการะก็เป็นอีกแบบแต่บางคนนั้นปฏิบัติเพื่อที่จะลดละเพื่อที่จะเข้าถึงนิพพานก็ท่านเอาบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อรับสักการะนี่ก็มีอบายเป็นเบื้องหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไปตกอบายแต่ส่วนท่านที่ปฏิบัติเพื่อที่จะถึงนิพพานนี่ก็จะได้นิพพานเป็นที่หวังหรือว่าตามที่หวังเนี่ยท่านก็เลยได้ตรัสพระคาถาที่ว่าอัญญาหิลาภูปนิสสาอัญญานิพพานคามินีเอวะเมตังอภิญญายะภิกขุพุทธัสสะสาวโกสักการังนาภินันเทยะวิเวกะบนุพรูหะเยก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภเป็นอย่างอื่นข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงนิพพานเป็นอย่างอื่นวงเล็บก็คือเป็นคนละอย่างกันภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความนั้นอย่างดีแล้วไม่พึงเพลิดเพลินสักการะพึงตามเจริญวิเวกเถิดก็พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเนี่ย ผู้ที่เป็นข้อปฏิบัติมันมี2แบบ
แบบที่ว่าปฏิบัติเพื่อว่าหวังให้คนเริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็ได้ลาภได้สักการะได้ลูกศิษย์ลูกหาอันหนึ่งแต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อที่จะขัดเกลาให้รู้ถึงพระนิพพานนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านผู้ใดเนี่ยถือว่าเป็นสาวกของพระองค์เป็นพุทธสาวกนี่ก็จะต้องไม่เพลิดเพลินในข้อปฏิบัติในที่จะนำให้ทำให้เกิดลาภสักการะหรือไม่เพลิดเพลินไม่หลงไหลในลาภสักการะแต่ขอให้ตามเจริญตามปฏิบัติตามพัฒนาตนตามยินดีอยู่ในวิเวกธรรมอยู่ในป่าอยู่ในที่สงบอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอันเป็นการขัดเกลาที่นำไปสู่พระนิพพานหรือความเป็นพระอรหันต์เหมือนเช่นกับสามเณรวนวาสีติดสะนี่แหละไม่ได้เพลิดเพลินกับลาภสักการะที่อยู่ที่วัดที่บ้านที่เมืองกับญาติแต่ว่ายินดีอยู่ในป่าเพื่อปีกวิเวกเพื่อที่จะขจัดขัดเกลาจนกว่าตัวเองจะได้บรรลุธรรมบรรลุนิพพานตามเจตนาตามจุดมุ่งหมายของตนเองและของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นการนำเอาเรื่องราวของสามเณรที่มีชื่อหลากหลายชื่อสั้นๆว่าติดสะต่อมาก็ได้ชื่อว่าปินทปาตะทายกะติดสะเพราะว่ามีลาภสักการะมีคนทำบุญถวายบิณฑบาตเยอะก็ต่อมาก็ได้มีโอกาสอาศัยบุญบารมีตัวเองถวาย ผ้ากำพลแก่พระก็ได้ชื่อว่ากัมภระทายกะติดสะต่อมาก็ได้เห็นว่าข้อปฏิบัติเหล่านั้นไม่เกื้อกูลแก่การพัฒนาตนพัฒนาตัวเองให้ถึงธรรมก็ได้ปลีกวิเวกไปอยู่ป่ายินดีในการอยู่ป่าจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาแล้วก็ได้ชื่อใหม่ว่าวนวาสีติดสะก็สื่อให้เห็นว่าทานก็มีผลแล้วก็การที่เราจะถึงผลที่สูงสุดคือพระนิพพานนั้นเราก็ต้องข้ามพ้นลาภสักการะชื่อเสียงไปพัฒนาตัวเองอยู่ในที่สงบที่วิเวกเมื่อมีกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกจิตที่วิเวกมันก็จะเกิดอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกก็คือสงบจากกิเลสที่เป็นตัวสั่งสมเชื้อสั่งสมอาสวะได้ก็ดังนั้นเรื่องของสามเณรวนวาสีติสะก็เป็นคติเราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอาตมานำมาแสดงก็เลยเวลาไปมากก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ